สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับวันนี้คุณครูจะพูดคำศัพท์คำว่าอะไรดีครับโอ้ยคำนี้สำคัญมากค่ะครับเราเป็นคนไทยนั้นทั้งกายวาจาใจก็สะท้อนความเป็นไทยวันนี้เราจะเสนอคำว่า mannermanner manner นี่ต้องสะกด m a n man ต้องมีรากศัพท์มาจาก man man คือความเป็นผู้ชายman และอีกคำล่ะ ner manner ก็แปลว่าผู้ชายพูดเสียง ner manner บ่ใจหญิง ner ไม่ใช่ ner บ่ใจ ner ใช่ที่ไหนแล้วหนุ่มไม่ manner 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 ใช่กิริยามารยาทค่ะครับผมเรามีคำว่า manners manner แปลว่ากริยามารยาทค่ะยกตัวอย่างนะคะ there are some things that money can't buy like manners morals and integrity there are some things that money can't buy like manners morals and integritymีอะไรหลายอย่างนะคะพี่หนุ่มที่เงินไม่สามารถซื้อได้ครับผมเช่นจรรยามารยาทครับผมศีลและธรรมครับและความดีงามครับผมวันนี้เรากระโดกกระเดกไปเรื่อยๆพูดจาไม่ไพเราะอยู่ๆเดินเข้าไปในร้านเอาเงินให้เขา 5,000 แล้วบอกว่าช่วยเปลี่ยนมารยาทเราหน่อยได้ไหมหนุ่มว่าได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับครูเนาะครับแต่สิ่งนี้ผมว่าต้องฝึกให้เป็นนิสัยครับครูใช่เพราะว่าอย่างเช่นเวลาน้องๆเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องยกมือสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าคุณยายที่เลี้ยงดูเราใช่ไปโรงเรียนสมมติออกจากบ้านเจอคุณยายคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเราก่อนออกจากบ้านก็ผมไปเรียนนะครับสวัสดีครับใช่ใช่ไหมครับนี่หนุ่มหนุ่มไหว้สวยมากครับเพราะว่าหนุ่มเนี่ยโน้มมาจากในหัวใจเวลาไหว้อย่างนี้เพราะบางคนมาถึงไหว้งี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมครับครูถ้าเราไม่เริ่มที่รู้จักกิริยามารยาทที่ดีถ้าเราไม่ไหว้คนอื่นก่อนคนอื่นเขาก็ไม่รับไหว้เราถูกต้องคนอื่นก็จะมีมารยาทกับเราคืนมาได้ยังไงใช่และอีกอย่างผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือเมื่อมีมารยาทในตัวเองแล้วเนี่ยต้องมีมารยาททางสังคมด้วยครับครูถูกต้องค่ะบางทีไม่ใช่ว่าคนอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรออกมาที่ไม่มีมารยาทอย่างเช่นพูดอาจจะพูดคำหยาบออกมาใช่นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่เคยทำเลยครับครูถูกต้องดีแล้วเพราะว่าของแบบนี้มาจากการบ่มเพาะอยากจะได้ไปซื้อหาก็ไม่ได้หนุ่มรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าคนเรียนหนังสือดีเขาชมเนาะหนุ่มจบมาจากไหนเนี่ยม.ปลายเนี่ยพูดภาษาอังกฤษดีดีเซนคาเบียนครับนั่นเขาชมโรงเรียนเซนคาเบียนครับถ้าหนุ่มมารยาทดีเขาถามว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นใครอบรมมาดีจังเลยเราก็เลยกลายเป็นแอมบาสเดอร์ครับแอมบาสเดอร์ก็คือเหมือนเอกอัครราชทูตของชาติแต่เราเป็นทูตแห่งครอบครัวสะท้อนความดีงามของครอบครัวและอีกสิ่งนึงครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วผมจะพูดอยู่เสมอนะครับก็คือว่าเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะฉายภาพยนตร์หรือว่าจะมีภาพยนตร์นะครับก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีถูกต้องค่ะพี่หนุ่มผมเนี่ยอยากให้ทุกคนยืนตรงๆเลยตรงด้วยหัวใจบางคนเนี่ยยืนยุกยิกยุกยิกถือกล่องข้าวโพดคั่วไปด้วยคือไม่ยืนให้จบเพลงแล้วก็โค้งคำนับแล้วแน่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทในสังคมครับถูกต้องครับพี่หนุ่มครับก็กลับมาพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ